ก่อนโควิดน้องปุ้ยทำอะไรก็พิตตี้ MC นักร้องค่ะพอเจอโควิด19เข้าไปเป็นไงก็คือผันตัวมาเป็นแม่ค้าหนูก็ขายของเลยจ้ะขายแมสขายปืนพวกแอลกอฮอล์ขายต้นไม้ด่างอะไรเป็นกระแสหนูทำหมดจนมาจบที่ชุดขายชุดเจ๋งขายอะไรก็เจ๋งเจ๋งทุกอย่างหนูก็เลยแบบว่าหนูก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยมันไปต่อไม่ได้แล้วคือหนูขยันเนี่ยค่ะหนูไม่ท้อเพราะว่าคนอื่นเค้ายังขยันเค้ายังไม่ท้อเลยเอาเงินเก็บมาลงทุนหมดเลยอ่ะคะปุ้ยหนูก็เอาเงินตรงนั้นน่ะค่ะมาลงทุนหมดเลยทําไมมันเจ๊งอ่ะทําไมมันเจ๊งอ่ะหนูอาจจะไม่มีประสบการณ์ตรงนั้นคือหนูคิดว่าอะไรเค้าขายเค้าแล้วเค้าก็ขายได้แล้วทําไมเราถึงจะขายไม่ได้เอาวะไปเลยจ้ะไปสําเพ็งเลยแว้นมอไซค์เลยจ้ะหนูก็กดตังค์ออกมาเลยจ้ะเอาพอมาขายปุ๊บแรกๆเค้าก็สงสารเพื่อนๆในวงการช่วยซื้อสักพักนึงทําไมมันเริ่มขายไม่ได้แล้วงั้นตอนนี้โทษนะที่บ้านมีของเต็มเลยสิใช่ค่ะตอนนี้ทุนมันก็จมอยู่ที่หนูค่ะตอนนี้ทุกบาททุกสตางค์ก็คือเจ๊งเจ๊งเจ๊งหมดทุกอย่างงั้นวันนี้เตรียมเพลงอะไรมาคนดังลืมหลังควายค่ะเขานั้นคงแน่งนายเบื่อนั่งหลังควายเปิดเขียวเขียวยานึกไว้ทุกคืนวันเพียงเดียวเดียวลืมกันทิ้งกันให้คอยตั้งตาไปได้ดีมีค่ากันลืมสาวชาวนาคนซื่อชื่อรวนได้เจอคนเล็กในเมืองหลวงทิ้งให้สาวนานอนน้ำตาเอ้อตัวคนซื้อชื่อรวงเขาเลยไม่ห่วงไม่สนนึกไว้แล้วแล้วเชียวคำว่าดังตัวเดียวจึงทำให้คนเดียวคนลวงให้เรามองมนนี่หรือใจคนพอดังก็ลืมหลังควายทำให้คนเดียวคนลวงให้เรามองมนนี่หรือใจคนพอดังก็ลืมหลังควาย yeah. น่ารักโอ้โหทั้งนักร้องทั้งแดนเซอร์น่ารักเต้นกันมันเหลือเกินดูเขาแบบอินในการเต้นเพลงนี้มากเลยอ่ะเหมือนตอนแรกมาทางนี้ผมนึกว่ามาควิดเลยนะโอ้โหใช้เวทีดีมากอ่ะโอ้ยนี่คือโชว์เลยนะมันคือโชว์เลยอ่ะคือข้อดีของคนที่มันทำอะไรมาเยอะๆเนี่ยเวลาถึงสถานการณ์ที่จะต้องหยิบตรงนี้มาในความเป็นแดนซ์อ่ะเราก็หยิบออกมาได้เลยมันมีท่ามีทางมันไปกับแดนเซอร์มันโชว์มันอะไรมันดีมากในส่วนของโชว์นะน่ารักแล้วหน้าตาของปุ้ยก็คือสดใสยิ้มแบบเอ็นดูอ่ะที่สำคัญเสียงปุ้ยเป็นเอกลักษณ์มากๆเลยอ่ะเนี่ยคุณแม่ตั๊กอ่ะพูดตลอดเลยเฮ้ยเสียงไอ้ปุ้ยมันดีมากเลยเป็นเสียงแบบมันมีความเป็นจริตบ้านๆเนาะแม่เนาะจริตบ้านๆซึ่งหาตัวจับยากนะปุ้ยแต่ถ้าพูดถึงกันเรื่องการร้องพี่ว่าปุ้ยต้องฝึกอีกมีอนาคตนะคะแต่ต้องขยันอย่าหยุดขยันเขาบอกว่าเก่งไม่น่ากลัวเท่าขยันถ้าเก่งด้วยและขยันด้วยมันจะสุดยอดมากขอให้ปุ้ยเป็นคนคนนั้นค่ะพี่ฮิตครับเหมือนเรานั่งอยู่ในโรงละครเธียเตอร์อยู่ต่างประเทศแล้วมีโชว์
ขนาดมี3คนเองยังทําให้พวกเรารู้สึกว่าเพลงนี้มันจบไวมากถือว่าโชว์ดีมากๆเอารู้จักเอาช่วงจังหวะเอาท่อนโซโล่มาทําเป็นโชว์เป็นคนที่มีเสียงคมแล้วก็เวลาเสียงสะบัดลูกสะบัดดูดีมากอาจจะมีปัญหานิดหน่อยตรงที่เวลาลูกหายใจแล้วครับคําสั้นคํายาวนะลูกแต่รวมๆแล้วก็โอเคทั้งโชว์แล้วก็ทั้งร้องครับขอบคุณครับยาซัสซัส ESP ขึ้นชื่อว่าเซนก็รู้จักกันดีซัส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  ENSP ถ้าบอกว่าเซนก็รู้จักกันดีซัส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  ENSP ใครบอกว่าเซนก็รู้จักกันดีซัสซัสซัส ENSP ก็พวกเรานั้นทำรายการทีวีเซน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 ทีวี